สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรที่นี่คือกู่สันตรัตน์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภออำเภอนาดูนนะคะจังหวัดสารคามนะคะไม่ได้จำอำเภอผิดนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะคะประมาณ7โมงกว่าแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มีประชุมวิชาการนะคะที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็จะต้องรีบไปเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นบริบทในการเก็บนะคะบรรยากาศแบบสวยงามมากและอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นการเก็บบริบทที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ให้บรรยากาศนะคะดังนั้นก็เลยขอมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมบรรยากาศยามเช้าประมาณ6โมงเช้าถึง7โมงเช้านี่คือกู่สันตรัตน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอโรคยาสารนะคะอโรคยาสารปราสาทนั่นเองนะคะนี่คือกู่สันตรัตน์โอ้งดงามสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้สวยจริงๆป่าเขียวนะคะต้นไม้สวยงามนะคะงดงามมากสวยงามมากค่ะโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งทางนู้นนะคะว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรนะค